สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะกับช่วงแรกของเราค่ะช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยการได้ไปยืนอยู่ท่ามกลางพื้นที่สวยๆตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพันธุ์และเก็บภาพถ่ายไว้เป็นที่ระลึกก็เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวและเป็นการพักผ่อนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันทำให้การจัดแสดงเทศกาลดอกไม้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างอย่างจังหวัดราชบุรีก็ได้จัดเทศกาลดอกไม้อย่างงานมหัศจรรย์พันไม้ภาคตะวันตกราชบุรีอินเลิฟแอดเขาชะงุ้มเพราะเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตดอกไม้ประดับอาทิกล้วยไม้บอนไซและสวนหินและยังสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ทำให้การจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดค้าขายดอกไม้และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในจังหวัดซึ่งภายในงานก็จะมีการตกแต่งด้วยดอกไม้ประดับสินค้าชุมชนมาร่วมงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่งค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานมหัศจรรย์พันไม้ภาคตะวันตกในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่ต้องการจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีและกลุ่มภาคกลางตอนล่างนะคะให้เห็นถึงศักยภาพของการเพาะปลูกพันไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้บอนไซหรือใบไม้แล้วก็พันไม้นานาชนิดค่ะแล้วก็เราจัดในช่วงเดือนแห่งความรักนะคะในวันพาพันนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมงานนะคะมันจะเป็นการสมมอบความสุขความอบอุ่นและความปรารถนาดีในช่วงของเดือนนี้ค่ะยังที่เห็นว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นนะคะจะมีการนำสินค้าด้านการเกษตรนะคะสินค้าโอท็อปและของเที่ยวลึกมาจำหน่ายในงานค่ะราชบุรีเรานะครับพยายามดำเนินงานสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวกันโดยทั่วนะครับจังหวัดราชบุรีก็มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกเดือนนะครับที่ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดได้จัดขึ้นมาทุกเดือนเพื่อให้มีกิจกรรมที่เป็นที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จะได้มีกิจกรรมได้ไปเที่ยวชมและซึ่งกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่เราจัดขึ้นมานะไม่ซ้ำกันนะครับให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดว่าเรามีสิ่งที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้หลากหลายมากนะครับในวันที่25ถึง29นี้ครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ในราชบุรีแล้วก็ทุกจังหวัดของประเทศนะครับได้เดินทางเข้ามาในจังหวัดราชบุรีมาดูว่าที่เราตั้งชื่องานว่ามหัศจรรย์พันไม้ภาคตะวันตกนะครับท่านมาแล้วท่านจะพบอะไรที่มันแตกต่างจากที่อื่นบ้างท่านมาท่านจะเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดว่าเรามีศักยภาพด้านไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นที่นักท่องเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนเกษตรกรนะครับเราปลูกอยู่แล้วแล้วก็พี่น้องประชาชนซื้อไปประดับตกแต่งกันทั่วประเทศนะครับก็อยากให้ท่านได้เข้ามาเที่ยวชมในจังหวัดราชบุรีนะครับสำหรับงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์นี้ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศนะคะบอกได้เลยนะคะว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์วันนี้จะมีสาระและเกล็ดความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะศิลปินดาราในวงการบันเทิงในปัจจุบันนอกจากผลงานการแสดงแล้วอีกหนึ่งงานที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำคือผลงานโฆษณาทำให้แต่ละคนพยายามสร้างภาพลักษณ์และจุดเด่นออกมาดึงดูดลูกค้ารวมไปถึงการได้กระแสจากผลงานแสดงที่ปัจจุบันทำให้ลูกค้าเลือกกระแสจากตรงนี้ในการจ้างงานล่าสุดบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญมากกว่าคำว่ารักที่จัดโปรดักต์ประกันภัยที่มาพร้อมแคมเปญร่วมไปสิทธิประโยชน์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งความรักและผู้ที่มีความรักอยู่ในหัวใจทุกคนพร้อมทั้งเปิดตัวพรีเซนเตอร์โฆษณาคู่จิ้นอย่างมิกทองระยะและโบเมรดาสุศรีที่มาเติมเต็มผลงานโฆษณาชุดนี้ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปิดตัวแคมเปญนะครับมากกว่าคำว่ารักนะครับมากกว่าคำว่ารักคือหลักประกันที่ผมใช่ครับวันนี้ก็ดีครับบรรยากาศแบบว่าสนุกสนานนะครับก็บวกกับแคมเปญนี้นะครับเป็นใหม่ครับผมเป็นแบบว่าสำหรับวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับที่กำลังจะถึงนี้นะครับใครที่กำลังจะหาแบบของขวัญสุดพิเศษนะครับผมให้กับแบบคนที่เรารักหรือว่าครอบครัวแบบนี้นะครับก็มาเรียกว่าเลือกแคมเปญนี้นะครับใช่อันนี้ก็มีโอกาสได้เป็นพรีเซนเตอร์คู่ครั้งแรกด้วยก็ดีครับดีใจครับดีใจที่รู้ครั้งแรกแล้วว่าได้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยกันพวกเราทุกคนรักกันอยู่แล้วนะครับไม่ความรักด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากกว่าที่แบบเวลามันพอเหมาะพอเจาะกันอะไรเงี้ยครอบครัวของเพศทุกใบเลยทั้งคู่รักวัยสาวรักครอบครัวแล้วก็ทั้งแบบสมบูรณ์แบ
าะทั้งแบบว่า LGBT ใช่ก็คือคนโสดก็เข้าก็มีใช่ค่ะแล้วก็มีหลายแบบให้เลือกเลยแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยไม่ยากเหมือนเลือกซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์เลยสามารถแบบว่าซื้อประกันผ่านทางโทรศัพท์ได้แล้วแล้วก็แบบเขียนชื่อคนที่เราจะซื้อให้เขาแล้วก็แบบว่าส่งไลน์หากันเลยใช่ตื้อดึงขึ้นมาเลยนะครับผมแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากนะครับสำหรับอย่างที่บอกครับหลายๆคนที่ต้องการแบบหาของขวัญสุดพิเศษนะครับผมให้กับแบบคนที่เรารักครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับก็มาดูแคมเปญนี้ได้ครับมาเลือกของ TQM ของเราครับซึ่งการดึงกระแสจากนักแสดงนั้นเรียกได้ว่าได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเพราะอย่างน้อยก็มีฐานแฟนคลับของดาราเหล่านี้เป็นการการันตีถึงการสนับสนุนตัวผลิตภัณฑ์ดีกว่าที่จะมาทำการตลาดใหม่โดยเริ่มต้นจากศูนย์อย่างแน่นอนแหละค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสาระประโยชน์และเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะและช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสุนัขไร้กระดูกก็ไม่ทราบว่าสุนัขเป็นของเหลวหรือไม่ตัวถึงได้อ่อนปวกเปียกขนาดนี้เอาเป็นว่าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะตาตาที่มันเป็นหมาไม่มีกระดูกแล้วมันกลายเป็นหมาไม่มีกระดูกล่ะกลายเป็นหมาไม่มีกระดูกล่ะกลายเป็นหมาไม่มีกระดูกล่ะเจ้าตูบก็ไม่อยากอาบน้ำนี่เองช่างรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีจริงๆเลยนะเนี่ยฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงที่ยืนจะลุกจะเดินไปฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มงานแรกกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการกีฬาพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและพันธมิตรภาคเอกชนร่วมแถลงข่าวประกาศความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกโตเกียว2020ภายใต้คอนเซปต์ไทยทีมชนะใจคนไทยซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่23กรกฎาคม2564ถึง8สิงหาคม2564ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะที่มีการจัดงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็เป็นการจัดแถลงข่าวที่ยืนยันว่าการแข่งขันโอลิมปิกนะฮะยืนยันจาก IOC ว่าที่โตเกียวนะครับในปี2021ว่ามีการจัดการแข่งขันแน่นอนไม่มีการเลื่อนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทยนะครับซึ่งประเทศไทยเราสามารถป้องกันเรื่องของโควิดได้ดีกว่าประเทศอื่นๆนะฮะซึ่งในเมื่อเราป้องกันได้เนี่ยโอกาสที่เราจะออกมาซ้อมเนี่ยในกลางแจ้งก็ดีในหลายๆกีฬาหลายๆประเทศหลายๆประเภทที่ไม่สามารถซ้อมได้ในประเภทในประเทศอื่นแต่ประเทศไทยเราสามารถซ้อมได้เพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้เนี่ยเรามีเวลามากกว่าความฟิตความพร้อมเรามากกว่าแล้วโดยเฉพาะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเราก็มีเตรียมเงินเบี้ยเลี้ยงไว้ตลอดไม่เคยมีการตัดซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมมั่นใจว่านักกีฬาของเราที่จะไปแข่งขันที่โตเกียว2021นี่นะครับเราต้องได้รับเหรียญกลับมามากกว่าที่ผ่านมาที่เราตั้งเกณฑ์ไว้นะครับก็จากการที่เราได้มีการเตรียมการนะครับอย่างที่ท่านรีได้เรียนนะครับว่าเราได้มีโอกาสที่จะฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 ของเราเนี่ยไม่ได้ซีเรียสมากกว่าหลายประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสนะครับในการเตรียมการมากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายประเทศเองเนี่ยก็ได้มีการเตรียมการเช่นเดียวกับเรานะครับสิ่งที่เราได้ให้คำสัญญานะครับก็คือเรื่องของการสนับสนุน
ุนนะครับเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อมเรื่องของการให้บริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับซึ่งในเร็วๆนี้เนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในเดือนมกราคมเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเปิดศูนย์แห่งใหม่ที่อยู่ที่หัวหมากเรานะครับซึ่งศูนย์ตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็ท่านตรีตั้งใจที่จะใช้เป็นศูนย์ที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาโดยเฉพาะโอลิมปิกนะครับใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุดครับต่อกันที่ AP Honda ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์เปิดตัว All New Honda Scoopy รถแฟชั่น AT โมเดลใหม่ล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Fun District มันให้สุดเวผสานความสมบูรณ์แบบของดีไซน์ใหม่สไตล์โมเดิร์นและเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่อย่างลงตัวโดย All New Honda Scoopy มีน้ำหนักลดลงจากรุ่นก่อนถึง5กิโลกรัมทำให้ควบคุมรถง่ายและมีความคล่องตัวสูงอีกด้วยค่ะประสบความสำเร็จอย่างสูงสำหรับอีกหนึ่งธุรกิจเครือข่าย Yumi Plus Group ที่ล่าสุดจัดงาน Yumi Fun Fest Open House Fair 2020อย่างยิ่งใหญ่อลังการฉลองความสำเร็จยอด 10,000 ล้านพร้อมเปิดอาณาจักรต้อนรับสมาชิกสู่บ้านหลังใหญ่ณหอประชุม Yumi Plus สำนักงานใหญ่สาขาพระราม2นำทีมต้อนรับโดยดร.นิตยาวดีพันเศษประธานกรรมการบริหารบริษัท Yumi Group พร้อมทัพกล่าวดาราเซเลบเขตธราเขตและนุกสุทธิดาเรียกได้ว่างานนี้ใครที่ได้มีโอกาสร่วมงานต่างก็ได้แรงบันดาลใจได้ความรู้และประสบการณ์ดีๆได้ช็อปสินค้าคุณภาพราคาสุดคุ้มรวมไปถึงความสนุกและความบันเทิงพร้อมลุ้นรางวัลทองคำทุกๆวันตั้งแต่7ถึง15พฤศจิกายนนี้ค่ะแล้วก็ยังเป็นอีกอาชีพนึงที่ทุกคนสามารถมาร่วมนะคะมาร่วมทำงานเป็นงานประจำได้ด้วยก็อยากเรียนเชิญนะคะคนไหนที่อยากหางานอยู่นะคะอยากมีรายได้เพิ่มก็มาที่ยูมีพลัสนะคะเรามีนะคะอาชีพที่จะสอนทุกท่านว่าจะเป็นธุรกิจด้านออนไลน์นะคะหรือจะเป็นเรื่องความสวยความงามนะเรื่องการทำอาหารเบเกอรี่อาหารสุขภาพซึ่งเหล่านี้นะคะเราก็จะสอนเรื่องการตลาดให้แก่ทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็มีคนประสบความสำเร็จมากมายครับค่ะยูมีพลัสนะคะฉะนั้นนอกจากเราฉลองยอด 10,000 ล้านแล้วก็ยังฉลองความสำเร็จให้กับนักธุรกิจด้วยนะคะวันที่15ค่ะเรามีการมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จนะคะของ Yumi Plus เนี่ยที่มีรายได้ร่วมหลายล้านบาทเลยทีเดียวค่ะปิดท้ายกันที่นายเสถียรเศรษฐสิทธิ์ประธานกรรมการบริษัท CJ Express Group จำกัดเปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ในชื่อ CJ Mall ภายใต้คอนเซ็ปต์ More Than Anyone More Than Supermarketการเป็นมากกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันโดยมีจุดเด่นคือการมีสินค้าครบคุ้มราคาประหยัดเทียบเท่าไฮเปอร์มาร์เก็ตแต่สะดวกสบายมากกว่าด้วยสาขาใกล้บ้านพร้อมกันนี้บริษัทเปิดตัวร้านแฟลกชิปสโตร์ CJ Mall สาขาสีลมเป็นสาขาแรกที่เปิดใจกลางกรุงเทพมหานครทั้งยังเป็นร้านต้นแบบสำหรับการขยายสาขา CJ Mall ในอนาคตเชื่อว่าจะสร้างปรากฏการณ์ The New Revolution of Retail หรือการปฏิวัติวงการธุรกิจค้าปลีกในเมืองไทยครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนค่ะคิดว่าในอนาคตเมื่อเราต้องการที่จะขยายธุรกิจของเราออกไปทั่วประเทศผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องทำให้ธุรกิจของเรามีความแตกต่างจากธุรกิจค้าปลีกทั่วไปเราจึงนำมาฟอร์แมตนี้ซึ่งมากกว่าการเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มากกว่าธุรกิจค้าปลีกอื่นๆที่มีอยู่นะครับโดยที่เรามุ่งหวังว่าด้วยฟอร์แมตแบบนี้เนี่ยเราน่าจะสามารถขยายไปอยู่ในระดับอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศได้นะครับนี่เป็นแนวคิดที่พื้นฐานที่สำคัญโดยเราเอา CJ Supermarket เป็นแกนกลางนะครับแล้วก็มีธุรกิจอื่นๆซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของผู้คนในชุมชนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นนายบิวตี้ซึ่งเป็นร้านเครื่องสำอางซึ่งมีมากกว่าหมื่น SKU นะครับมีสินค้าไลฟ์สไตล์ซึ่งตอบสนองต่อชีวิตของคนหนุ่มสาวในปัจจุบันแล้วก็ยังมีเอโฮมซึ่งเป็น อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่เครื่องมือช่างเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับขณะเดียวกันเรามีบาร์คาเฟ่ซึ่งในบาร์คาเฟ่นั้นจะมีธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติด้วยนะครับซึ่งจะเป็นบาร์คาเฟ่แอนด์วอชซึ่งตรงนี้เอง
ป็นธุรกิจที่ในอนาคตเราเชื่อว่าจะสามารถที่จะขยายออกไปเป็นแฟรนไชส์ได้ก็อยากจะกราบเรียนทุกท่านครับว่าธุรกิจค้าปลีก CJMO ที่เราเปิดตัวในวันนี้เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่จะเป็นเรือธงของกลุ่มเรานะครับในการที่จะขยายออกไปทั่วประเทศแล้วมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างดีในการที่จะนำสินค้าและบริการดีราคาถูกเข้าไปอยู่ใกล้บ้านท่านซึ่งสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ขณะนี้นะครับที่ทุกคนก็ยังต้องการจะใช้สอยแต่ต้องการสินค้าดีราคาประหยัดแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางกิจกรรมและอีเวนท์ที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าสนใจน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าทางช่อง8เวลาเดิมแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ